ความเชื่อไม่อาจเปลี่ยนความจริงโมหะนั่นเองที่ทำให้คนคิดคนเชื่อว่าการกระทำทุกอย่างทำแล้วก็เป็นอันแล้วกันไปไม่มีผลเหลืออยู่เป็นความดีความชั่วที่ยั่งยืนตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบเท่าที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดความคิดความเชื่อแบบคนหลงหรือคนมีโมหะเช่นนี้เป็นโทษอย่างยิ่งเช่นเดียวกับความคิดความเชื่อที่ว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วซึ่งเป็นความคิดความเชื่อของคนหลงของคนมีโมหะเช่นกันความคิดความเชื่อไม่สามารถทำให้สัจจะคือความจริงเปลี่ยนไปได้สัจธรรมมีอยู่อย่างไรต้องเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนไปตามความคิดความเชื่อเช่นสัจธรรมมีอยู่ว่าการกระทำทุกอย่างมีผลทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วแม้ผู้มีโมหะจะคิดไปอีกอย่างหนึ่งดังกล่าวแล้วข้างต้นคือการกระทำทุกอย่างทำแล้วก็เป็นอันแล้วกันไปหรือทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วสัจธรรมก็จะไม่เปลี่ยนแปลงจากเป็นความจริงแท้อยู่เสมอดังนั้นแม้ผู้ที่มีโมหะจะเห็นว่าทำดีไม่มีผลดีทำชั่วก็ไม่มีผลชั่วแล้วกระทำความชั่วสัจธรรมไม่เปลี่ยนแปลงคือผู้ทำชั่วจะต้องได้รับผลชั่วอันเป็นการตรงกันข้ามกับความคิดความเชื่อซึ่งเกิดด้วยอำนาจของโมหะหรือความหลงคือไม่เห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้ความคิดความเชื่อแบบคนไม่หลงหรือไม่มีโมหะจึงเป็นคุณอย่างยิ่งในทางตรงกันข้ามความคิดความเชื่อแบบคนหลงหรือมีโมหะจึงเป็นโทษอย่างยิ่งเช่นกันการพยายามทำความคิดให้ไม่อยู่ในอำนาจของโมหะจนเกินไปคือการพยายามคิดไม่ให้ผิดจากความจริงจนเกินไปนักจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตั้งใจพยายามการศึกษาพระพุทธศาสนาจะช่วยได้อย่างยิ่งในเรื่องนี้เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งเห็นจริงตลอดแล้วได้มีพระกรุณาสั่งสอนไว้ชัดเจนทั้งหมดว่าการกระทำเช่นใดเป็นการกระทำดีการกระทำเช่นใดเป็นการกระทำชั่วและพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แหละที่ทรงชี้บอกไว้ว่าการกระทำทุกอย่างมีผลไม่ใช่ไม่มีและการกระทำดีให้ผลดีไม่ใช่ให้ผลชั่วส่วนการกระทำชั่วให้ผลชั่วไม่ใช่ให้ผลดีผู้มีจิตศรัทธาเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีโอกาสจะทำความคิดของตนให้พ้นจากอำนาจของความหลงหรือโมหะได้ง่ายกว่าผู้ไม่มีศรัทธาเชื่อในความตรัสรู้ของพระองค์เด็กที่ยังไม่รู้ว่าไฟร้อนถ้าเชื่อคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ไว้ก่อนจะไม่เป็นการเชื่ออย่างงมงายแต่จะเป็นการเชื่อที่ช่วยคุ้มครองรักษาเด็กเองมิให้ถูกไฟลวกไฟไหม้พองฉันใดผู้ที่ยังไม่เห็นถนัดชัดแจ้งด้วยตนเองในเรื่องกรรมและผลของกรรมถ้าเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ก่อนก็จะไม่เป็นการเชื่ออย่างงมงายแต่จะเป็นการเชื่อที่ช่วยคุ้มครองรักษาผู้เชื่อเองมิให้ได้รับผลร้ายจากการกระทำไม่ดีแต่ให้ได้รับผลดีจากการทำดีฉันนั้นเด็กที่ไม่รู้จักไฟว่าร้อนแต่เชื่อคำสั่งสอนของผู้ใหญ่วันหนึ่งเมื่อเติบโตรู้ภาษาขึ้นหรือเรียกว่ามีปัญญาขึ้นก็จะรู้จักด้วยตนเองว่าไฟร้อนจะเป็นการรู้จักที่ไม่ต้องถูกไฟลวกไฟไหม้ให้ทนทุกข์ทรมานซะก่อนในทํานองเดียวกันผู้ที่ยังไม่เห็นถนัดชัดแจ้งด้วยตนเองในเรื่องกรรมและผลของกรรมแต่เชื่อพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนวันหนึ่งเมื่อปัญญาเจริญขึ้นด้วยการอบรมก็จะเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมด้วยตนเองจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ต้องถูกผลไม่ดีของกรรมไม่ดีท
ทำให้บอบช้ำแสนสาหัสซะก่อนเช่นนี้แล้วควรพิจารณาว่าเด็กที่ไม่รู้จักไฟว่าร้อนเชื่อผู้ใหญ่ไว้ก่อนดีหรือไม่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องกรรมเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ก่อนดีหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้ทำกรรมดีเพราะกรรมดีเท่านั้นจักให้ผลดีอย่าทำกรรมไม่ดีเพราะกรรมไม่ดีจักให้ผลไม่ดีที่ทรงสอนไว้เช่นนี้น่าจะเพราะทรงเห็นแล้วว่าคนทั่วไปจะเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมให้ถูกต้องนั้นยากมากความสลับซับซ้อนของกรรมและผลของกรรมมีอยู่มากมายจนอาจทำให้คนทั่วไปเห็นผิดได้ง่ายๆว่ากรรมดีไม่ให้ผลดีเสมอไปและกรรมชั่วไม่ให้ผลชั่วเสมอไปอาจทำให้เห็นผิดไปได้ง่ายๆว่าบางทีกรรมดีก็ให้ผลไม่ดีและบางทีกรรมไม่ดีก็ให้ผลดีด้วยเหตุนี้จึงทรงชี้แจงแสดงไว้อย่างชัดเจนเพื่อบรรดาผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระองค์จะได้เห็นถูกผลจากทุกโทษภัยของความเห็นผิดในเรื่องกรรมและผลของกรรมผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมที่ทรงตรัสรู้และทรงสั่งสอนและในพระสงฆ์ที่สอนพระธรรมของพระพุทธเจ้าย่อมจักเชื่อว่าการกระทำทุกอย่างมีผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความเชื่อนี้ย่อมจักทำให้พิจารณาก่อนกระทำการทุกอย่างเพื่อทำแต่ดีไม่ทำชั่วอันจะเป็นผลให้พ้นทุกโทษภัยจากการทำไม่ดีและเป็นสุขสวัสดีจากการทำดีตลอดไป